ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคงจะต้องเป็นหลักล้านครับคงไม่ใช่ว่าน้อยครับความเสียหายเยอะมากค่ะก็ประมาณสักแสนหนึ่งเป็นหลักแสนนะคะเพราะว่าของแห้งของที่ตุนไว้มันเสียเยอะมากเลยค่ะแล้วน้ำเข้าแล้วก็จะต้องมาฟื้นฟูนะคะโอ้เสียหายเยอะแยะเลยในรอบ100ปีอ่ะไม่เคยเลยเป็นแบบอี้อ่ะไม่ก่อนเราก่อนนั้นมาเขายังบอกเป็นน่ะมีการประกาศครับแล้วเราก็ระวังแล้วโดยใช้ที่ว่าใช้กระสอบทรายเนี่ย2ชั้นมากั้นไว้หน้าร้านแถมยังไม่พอพลาสติกคุ้มขึ้นไปอีกแต่ก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันสูงกว่าที่เราคาดคิดกันซะอีกค่ะแจ้งทุกหน่วยงานเลยเก็บของไว้ที่สูงน้ำจะมาแล้วเน่ยมันมาเพียงพอเพื่อทำดีที่สุดละแล้วน้ำมันรั่วเองเพราะความจริงก็เอาขึ้นสูงนะแต่มันก็แบบก็ยังไม่พอที่นี่สูงมากเลยนะที่ร้านนี่สูงมากเลยนะคะแต่มันก็ยังพลาดอยู่เพราะมันเข้ามาแจ้งประกาศเหมือนกันค่ะแต่เราก็เตรียมที่เก็บแล้วบอกคิดถึงว่ามันจะสูงขนาดนี้ค่ะที่ทางเทศบาลมาช่วยกั้นเพื่อว่าบ่ฮื้อน้ำไหลเข้ามาในตลาดก็มันยังพังอยู่ค่ะรับน้ำต้านน้ำบ่ได้เลยค่ะก็ตอนนี้ยังดูไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงครับยังมืดมนเลยของใช้ไม่ได้แล้วพวกนี้ต้องเอาทิ้งหมดเลยเสียหายเยอะเลยเป็นตัวประมาณ 500,000 ใช่ประมาณ 500,000 บาททานอยู่แล้วก็ที่ทานแล้วมันไม่ได้ขายมันก็ทิ้งเดี๋ยวนี้3วันแล้วมันก็ต้องได้ทิ้งหมดมันไม่เหลืออะไรละต้องเริ่มใหม่บางส่วนก็เอาทิ้งไปที่ของแห้งเพื่อนที่คนที่มันทำอะไรไม่ได้อุปกรณ์บางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็เล็ดตุ้มเป๊ะไหลมื่นอยู่พูดไม่ออกเนาะมันอิ่มอ่ะมันกัดอ่ะมันเหนื่อยกับความตรงนี้ละมันร้องไม่ออกเราก็ต้องปรุงอะค่ะว่าเหตุมันเกิดแล้วก็ต้องไปตามนั้นโอ้ยหดหูไปหมดเลยแต่รู้ข่าวว่าจะช่วย 9,000 อย่างเงี้ยมันบ่คุ้มเลยเจ้าทำความสะอาดถนนเก็บกวาดอย่างเงี้ยเทศบาลขอให้เทศบาลมาช่วยตรงนี้ตัวพอหันไปทางใดก็มีกระโคนพอน้ำสะอาดน้ำที่นี่ก็บ่มีเจ้าก็ถ้าบอกได้ก็ขอช่วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นทั่วๆกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้เราก็ต้องขอความเมตตาจากหน่วยงานนะคะขอไปตั้ง 2-3 ครั้งแล้วฮะแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยบ่ายโมงแล้วฮะยังไม่มีเห็นใครเลยเพราะโคลนเนี่ยเต็มหน้าร้านหมดเลยเราจะต้องเคลียร์ของข้างในออกหมดเลยถึงเราจะล้างล่ะถึงเราจะทำความสะอาดได้ก็ขอนายกหรือว่าทางเทศบาลเข้ามาดูแลในตลาดในพื้นที่ทุกหลังที่ในร้านโดนท่วมกันหมดค่ะโดยเฉพาะร้านนี้นะท่วมเยอะเลยเจ้าต้องการขอนายกมาช่วยดูแลค่ะ